สายของคุณเป้รออยู่นะครับคุณเป้ปัจจุบันอายุ39ปีคุณเป้บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยครับใกล้บ้านเกิดผมซะด้วยนะครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมานี่เองและคุณเป้ให้เชื่อเรื่องว่าอยู่ใกล้กว่านั้นเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเป้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีครับคุณเป้ได้ยินเสียงขวัญไหมครับได้ยินครับโอเคนะครับคุณเป้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับโทรจากเกาะสมุยครับผมยังอยู่เกาะสมุยอยู่เหมือนเดิมเลยพี่นะครับโอเคนะครับวันนี้มีโอกาสมาคุยกันนะครับแหมพี่เป้มาทีไรเนี่ยไม่ผิดหวังทุกทีนะครับอ่ะพี่เป้ครับเรื่องนี้ชื่อโรงแรมเราไม่ต้องบอกเนาะครับคุณพี่ของพี่เป้เนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องนี้ถูกไหมฮะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้พอดีเมื่อวันอาทิตย์นะผมไปงานเลี้ยงงานหนึ่งแล้วกันแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ที่ว่ารู้จักแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนครับก็ได้มานั่งอยู่ที่เล้าโรงแรมข้างล่างนะ 7-8 คนก็คุยกันหลายๆเรื่องก็มาคุยกันเรื่องโรงแรมนี่แหละก็ต่างคนต่างก็เล่าประสบการณ์นะที่ว่าเคยเจอมาว่าเจอกันมาแต่เนี้ยพี่คนหนึ่งที่เสน่ห์กับผมเหมือนกันแหละเขาชื่อพี่วีแกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพี่วีนี่ก็อายุ55แล้วชีวิตแกก็ไม่เคยเจอเรื่องพวกเนี้ยแกเป็นนักธุรกิจทำอสังหาริมทรัพย์ทีเนี้ยมีที่ของพรรคพวกแกแปลงหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยเขาก็ไหว้วัดให้แกไปดูแลนะแกก็ไม่เคยไปแกก็เลยตัดสินใจไปก็เดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยไปถึงเลยก็หาโรงแรมกันโรงแรมนี่มันเป็นโรงแรม3ชั้นแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับถนนใหญ่นะไม่ไกลจะหาโรงแรมนี้ได้เข้าไปอ่ะแกก็โอเคไปที่เคาน์เตอร์ก็ห้องพักนะไปถามห้องพักก็สรุปว่าได้ห้องมาห้องนึงห้องคืนนึงราคา350ไม่แพงครับครับแต่แกบอกว่าโรงแรมนี่มันดูสะอาดนะแล้วก็ดูใหม่ครับแต่ดูจากโครงสร้างเนี่ยคือไม่น่าที่จะสร้างมาเป็นโรงแรมแต่แรกน่าจะปรับปรุงใหม่ไงก็ได้แต่ห้องมาก็เดินขึ้นไปบนห้องเนี่ยอยู่ชั้น3ครับแกว่าตอนที่มาเนี่ยมีรถจอดอยู่ 2-3 คันฮะแกก็ไปที่ห้องของแกก็ไปที่ห้องก็วางสัมภาระอะไรเรียบร้อยช่วงนั้นเป็นช่วงสายๆอ่ะแกไปกับแฟนนะไปกัน2คนครับแกบอกแฟนว่าเดี๋ยวแกจะไปธุระซะหน่อยก็ให้แฟนรอที่ห้องเดี๋ยวสักพักแกจะกลับมาครับแกก็ออกไปพอออกไปทำธุระได้สัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแกก็กลับมาพอแกกลับมาถึงก็เห็นสีหน้าแฟนแกไม่ค่อยดีนะแกก็ถามว่าเป็นอะไรแฟนก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยมีคนมาเคาะประตูห้องแฟนแกก็นึกว่าเป็นพนักงานนะก็เปิดประตูดูก็ไม่มีใครครับเสร็จแล้วก็กลับมานอนแล้วก็เล่นโทรศัพท์นะดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยแฟนแกได้ยินเสียงมันก็คนประมาณนั้น 7-8 คนเป็น10คนเลยกำลังแบบคุยกันแบบสนุกสนานนะเหมือนกับกำลังจะไปงานเลี้ยงไปปาร์ตี้อะไรกันนะหน้าห้องเนี่ยคุยเดินผ่านหน้าห้องไปด้วยความที่แฟนแกสงสัยก็เลยเปิดประตูไม่มีอะไรเลยหน้าห้องแฟนแกก็เริ่มจะกลัวแล้วก็แต่ว่าพี่วีแกก็เป็นคนที่ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้นะแกก็ไม่เชื่อแกบอกว่าอย่าไปกลัวมันไม่มีหรอกพี่เพ้ออยู่ดูไหนๆก็เสียเงินแล้วอยู่ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปหาอะไรมาอยู่แล้วกันครับแต่แฟนแกก็ยังแบบรู้สึกไม่ค่อยแบบสบายใจนะก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เย็นๆแล้วแหละจนก็คุยกันจนถึงมืดอ่ะแฟนแกก็ยังแบบไม่ค่อยสบายใจอ่ะพี่ดีแกก็เป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องครับแกก็พกติดตัวมาด้วยมีสร้อยมีอะไรที่แขวนมาจำนวนหนึ่งแกก็ว่าโอเคถ้าว่าไม่สบายใจเดี๋ยวแกเอาพระไปแขวนไว้ที่ประตูหน้าห้องครับแล้วก็หน้าต่างถ้าบอกว่าเนี่ยเอาพระไปแขวนไว้แล้วเดี๋ยวกันไว้แล้วพวกผีเนี่ยไม่มีเข้ามาได้หรอกโอ้อยากให้แฟนสบายใจเนาะครับถึงเวลาก็นะก็เวลานอนเนี่ยก็โอเคก็ปิดไฟปิดอะไรเตียงนี่เป็นเตียงเดียวนะเตียงใหญ่นอนได้สองคนครับแกก็หลับแกกับแฟนก็หลับนอนหลับแกแล้วผมว่าแกรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาเขย่าเตียงอะเตียงโยกช้าๆเอียดอัดเอียดอัด
จนแกรู้สึกตัวพอแกลืมตาขึ้นมาคือโรงแรมไอ้ห้องแกมันติดกับถนนใช่ไหมไฟข้างนอกมันก็ค่อนข้างจะสว่างไฟทางถนนเนี่ยก็จะสว่างขาเข้ามามันก็พอเห็นในห้องพอได้เห็นนะในห้องแกก็ลืมตัวเรือมองซ้ายมองขวาแต่แกมาสะดุดตาตรงปลายเตียงให้นึกภาพแบบว่าแกกับแฟนแกนอนบนเตียงนะแล้วก็ผมผ้าอยู่ผ้านวมใหญ่อยู่แต่ตรงระหว่างขาแกกับขาแฟนเนี่ยไอ้ผ้านวมตรงนั้นน่ะมันนูนขึ้นมามันนูนขึ้นมาเหมือนกับว่ามีใครเอามือดันหรือว่าใครแบบใช้อะไรดันขึ้นมาแต่ว่ามันสูงมานัก40-50 เซนอ่ะแกก็ยังงงเงียยังมึนๆอย่างแกก็มองสักพักแกก็แบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะครับแกก็เลยเอาเท้าเนี่ยไปแกว่งดูพอแกว่งดูมันว่างเปล่าเป็นอากาศแต่ไอ้ตรงผ้านูนเนี่ยมันยังนูนอยู่เหรอครับแกก็ตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องผีแกบอกไม่ได้คิดถึงเรื่องผีครับแกบอกว่าแกแบบคือยังงงใช่แกยังงงอยู่อ่ะแกยังไม่รู้คืออะไรแล้วสักพักไอ้ที่ผ้านูนที่มันนูนเนี่ยมันก็หลุดฟับลงมาแกก็แบบมันคืออะไรวะครับก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ไงก็ยังงงๆอยู่ก็นอนแล้วจังหวะนั้นเนี่ยแกได้ยินเสียงดังแกร๊กก็คือในห้องนอนอ่ะมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมครับครับแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเล็กๆ uh-huh. เมื่อตอนเย็นเนี่ยแกก็กินน้ำแล้วแกก็ลืมเอาแก้วตั้งไว้บนโต๊ะแกก็หันไปดูตามเสียงเนี่ยแต่เป็นเสียงแก้วที่อยู่บนโต๊ะแกนอนดูอยู่แก้วบนโต๊ะค่อยขยับเรื่อยๆนิดคึกคึกคึกแกก็มองแต่แกก็เริ่มรู้สึกแบบมีความกลัวขึ้นหน่อยๆแล้วแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ไงอยู่ๆแก้วมันลอยเฮ้ยฮะแกเล่าอยู่แก้วมันลอยมันค่อยๆลอยไปที่ไอ้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ไปหล่นตุ๊บอยู่ตรงนั้นแกก็บอกว่าแกก็แบบรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่เรื่องปกติมันแกคิดว่าผีน่าจะหลอกอ่ะแกว่าคิดว่าจะเริ่มกลัวขึ้นมาไงครับว่าเฮ้ยผีหลอกแน่เลยแกก็คือทำอะไรไม่ถูกแกก็เลยตัดสินใจว่าเอานอนดีกว่าหลับตาไม่ต้องเห็นมันไม่ต้องฟังมันก็ไม่รับรู้อะไรละครับแกก็หลับตาลงพอหลับตาจนรู้สึกแบบว่าเคลิ้มๆแล้วนะฮะเตียงแกเริ่มขยับเขย่าอีกแล้วสั่นเบาๆเบาๆแกก็ลืมตาขึ้นมาครับแกก็เลยมองซ้ายมองขวาแกเห็นบางอย่างเป็นเหมือนแท่งดำๆอยู่ทั้งซ้ายทั้งที่ข้างเตียงแกนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมันแท่งดำๆถูกขึ้นมาแกก็พยายามเพ่งพอเพ่งจนเห็นชัดแล้วแกเห็นแล้วว่าเป็นมือเป็นแขนกับมือแต่ตอนเนี้ยตัวแกขยับไม่ได้แต่แกลืมตาเห็นเป็นแขนที่ลอดมันจะใต้เตียงเป็นแขนที่ยาวมากแล้วมือใหญ่เหมือนกับฟัดคือกำลังตั้งขึ้นมาทั้งสองข้างเลยแกแบบคือตอนนั้นแกกลัวมากนะที่แกขยับตัวไม่ได้ครับตอนนั้นคือแบบว่าปัสสาวะราดแล้วแต่ตัวพูดตะโกนเรียกแฟนก็พูดไม่ได้ขยับไม่ได้นะครับแล้วจังหวะนั้นไอ้มือทั้งสองข้างอ่ะมันก็ค่อยๆโน้มมากอดที่แฟนแกและตัวแกไอ้ตอนนั้นแกแล้วผมก็ใจแบบตกที่ตะตุ่มครับไอ้ขนลุกหมดละแกก็ไม่รู้ทำไงด้วยความกลัวนั่นก็คืออย่ามองเห็นดีกว่าแกก็เลยหลับตาอีกรอบครับพอแกหลับตาไม่มองแกได้ยินเสียงดังมาจากใต้เตียงเสียงนั้นพูดว่าอย่าเพิ่งรีบหลับสิมาเล่นกันก่อนโอ้ยไหนๆขังเราไว้แล้วก็เรามาเล่นกันโอ้ยขนลุกพี่แล้วเสียงก็ค่อยๆสั่นๆทำเบาๆอีกตรงนั้นแกแบบคือความกลัวแกโกสุดขีดแล้วอะครับแกหมดสติวูบไปเลยโอ้พอแกหมดสติไปแกมันรู้สึกตัวทีก็ตอนแฟนแกปลุกครับแฟนแกปลุกบอกพี่วีตื่นได้แล้วหนูอยู่แล้วแกก็ลุกขึ้นมาดูนาฬิกาก็ตอนนั้นก็ประมาณ9 โมงกว่าครับแกก็นะสิ่งแรกที่แกสัมผัสเลยแกก็คือแกเปิดผ้านวมออกแล้วแกก็เอามือไปจับตรงที่เปียกมันยังเปียกอยู่แกบอกงั้นแกไม่ได้ฝันแล้วโอ้ครับจากนั้นแกก็เลยบอกให้แฟนแกเก็บข้าวเก็บของ oh. ออกไปจากห้องเลย
เข้าไปเก็บผ้าเก็บอะไรกันพอไปลงมาถึงข้างล่างแกเอากุญแจไปคืนที่เคาน์เตอร์แกถามว่าน้องห้องนี้ที่นอนมีอะไรป่ะพนักงานเขาบอกไม่มีอะไรนี่คะแกก็บอกพี่จ้างน้อง 5,000 ไปนอนคืนนึงน้องนอนไหมแกควักตังค์ 5,000 มาวางเลยควักตังค์ 5,000 วางให้พนักงานเนี่ยนะบอกน้องไปนอนเลยพี่จ้าง 5,000 พนักงานยิ้มจนเกลียดแล้วใส่หน้าแล้วแกก็บอกน้องรู้ป่ะห้องน้องห้องนี้น้องให้พี่นอนมีผีพนักงานก็บอกโอ้ยไม่มีหรอกครับพี่ไม่มีหรอกพนักงานก็ไปเบี่ยงนะแกเห็นอย่างนั้นแล้วแกก็ไม่เป็นไรแกก็เลยเก็บเงินมาแล้วก็ออกจากโรงแรมนั้นก็ไปหาโรงแรมใหม่เลยก็แกก็เลยไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าห้องที่แกนอนนั้นมีอะไรครับแต่ถ้าคนในพื้นที่น่าจะรู้เพราะแกว่ามันน่าจะตัดแปลงมาจากอพาร์ตเมนต์แล้วมาทำเป็นโรงแรมโอ้ครับผมแกแล้วผมฟังนะแกก็เลยบอกชื่อบอกสถานที่ว่าตรงไหนตรงไหนบอกผมหมดเลยว่าผมก็เลยไปเปิดไอ้เน็ตดูโรงแรมนี่โอ้ใช่อย่างที่แกบอกเลยเหมือนแกบอกคลิปเลยจริงเหรอใช่โอ้โหแสดงว่าเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าแล้วนำมาทำใหม่ปรับปรุงใหม่มาเป็นโรงแรมถูกไหมครับโอ้ยแล้วทีนี้พี่วีเนี่ยเล่าให้ตัวของคุณแป้ฟังไหมว่าตอนที่มีเสียงพูดมาว่าอย่าเพิ่งหลับสิมาเล่นกันก่อนสิไหนๆก็ขังไว้แล้วไม่ใช่เหรอเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงเด็กคนแก่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเสียงผู้ชายครับเป็นเสียงผู้ชายครับเหรอโอ้ก็เพราะว่าพี่วีเอาพระไปแขวนหน้าประตูตรงหน้าต่างขังเขาไว้ไม่ให้เขาออกไงถูกไหมฮะครับแต่จริงๆตอนนั้นเขาคิดว่าไม่ให้มันเข้าไงโอ้ยเพราะว่าแฟนแกเจออะไรแปลกๆเป็นแต่ตอนกลางวันแล้วนะโอ้ถ้าด้วยความที่เป็นแฟนก็เห็นแฟนตัวเองเนี่ยไม่ดีไม่ไหวเป็นคนกลัวผีแหละเจอขนาดนี้อาจจะอยากให้แฟนอุ่นใจก็เลยไหนๆก็แล้วพกพักเครื่องมาอยู่แล้วสะสมเครื่องอยู่แล้วก็ไปแขวนซะหน้าประตูหน้าต่างเพื่อกันไม่ให้เขาเข้ามาแต่ที่ไหนได้เขาอยู่ในนั้นครับโอ้โหส่วนตัวแกเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะแกบอกว่าไม่เกิดมานี่แกไม่เคยเจออะไรพวกนี้เลยและแกก็เป็นคนที่ออกถึงขั้นนักเลงนะครับครับไม่เชื่ออะไรพวกนี้แกบอกเจอครั้งแรกแล้วขยันเลยลุงแล้วแกบอกขยันโอ้โหเจอแบบนั้นเป็นผมนะผมไปตั้งแต่ไอ้ที่มันนูนๆขึ้นมาระหว่างขาแล้วอะระหว่างขาแฟนกับขาแกแล้วแกก็ผมเข้าใจอารมณ์นะเหมือนเฮ้ยอะไรวะเอาขาพยายามไปดูไปแบบไปแกว่งดูอะว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่โดนและช็อตสำคัญที่น่ากลัวที่สุดก็คือมือที่มันโผล่มาข้างครับแสดงว่าเป็นร่างที่ใหญ่มากๆอยู่ใต้เตียงแล้วค่อยๆโน้มมือสองข้างเข้ามาโอบรัดแกกับแฟนแกแล้วก็เล่าให้ฟังไหมว่านอกจากตัวแกแล้วเนี่ยคืนนั้นเนี่ยแฟนแกเจออะไรด้วยหรือเปล่าแกถามแฟนแกแล้วแฟนแกบอกไม่มีอะไรเลยก็หลับสบายดีนั่นครับกลับกลายเป็นว่าคนที่เจอเมื่อตอนกลางวันเจอแต่เสียงเจอแต่อะไรหลับสบายไม่เจออะไรทั้งสิ้นคนที่ไม่กลัวคนที่ไม่เคยเจอคนที่เอาพักเครื่องมาแขวนเจอซะเองครับโอ้ก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีอะไรเผื่อแฟนรายการคนไหนรู้ก็ส่งข้อความมาบอกด้วยได้ครับใครที่ฟังอยู่หรือว่าคนที่เป็นพื้นที่อยู่ที่จังหวัดเลยแต่เราขออนุญาตไม่บอกพิกัดมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่บอกลักษณะมากกว่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะจำเพาะไปเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนถึงธุรกิจของเขานะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางห้องอันนี้ผมบอกเลยนะบางห้องบางพื้นที่ที่บอกว่ามีผีหรือว่ามีวิญญาณเสียชีวิตหรือว่าวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในห้องพักนั้นนะบางคนไปนอนก็ไม่เจอก็มีเหมือนกันพี่ครับถึงบอกว่ามันไม่ได้เจอกันทุกคนจริงๆนะบางทีอะผมก็เคยนะตอนนั้นเขาว่าห้องสี่ผมไปนอนโรงแรมที่ชุมพรอยู่มานอนชั้นห้าโรงแรมนั้นมีอยู่ห้าชั้นแล้วผมได้ชั้นห้าแล้วชั้นนั้นผมคืนนั้นผมนอนคนเดียวด้วยครับผมก็ไม่เจออะไรนะและแอร์แอร์แบบรุ่นเก่าที่ว่าเขาติดกับเพดานข้างบนนะผมเคยได้ไปนอนทีนึงก็ไม่เจออะไรนะก็พอเพื่อนมาถามว่านอนที่ไหนอะไรยังไงบอกนอนที่บอกเพื่อนบอกโอ้มึงไปนอนได้ยังไงใครก็นอนแล้วเพื่อนคนอื่นก็บอกเฮ้ยกูเคยเจอที่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอนะเห็นป่ะตัวของคุณเป้งไม่เจอเลยแต่คนอื่นเจออย่างเงี้ยงูถึงบอกว่าบางทีเนี่ยห้องที่มันมีประวัติแต่บางคนเจอบางคนไม่เจอนะฮะก็แล้วแต่จังหวะผมว่าแล้วแต่ดวงโชควาสนาจะเรียกว่าโชคหรือเปล่า
เรียกว่าเรียกโชคก็ได้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแจ็คพอตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมพยายามนึกภาพบรรยากาศที่คุณเป้เล่าให้ฟังแล้วผมพยายามนึกถึงโรงแรมที่อยู่จังหวัดเลยที่ผมเคยไปพักผมเคยไปทำงานกับ Big FM ลูกทุ่งเน็ตเวิร์คตอนนั้นที่ไปงานทอดผ้าป่าที่จังหวัดเลยหลายปีแล้วครับไปกับพี่โก้พิ้วขับรถกันไปแล้วก็ไปนอนโรงแรมประมาณสักผมไม่แน่ใจว่า3หรือ4ชั้นแต่ว่ามันไม่ติดถนนใหญ่มันเข้าไปในตัวเมืองหน่อยนึงแสดงว่าไม่ใช่ที่เดียวกันแสดงว่าไม่ใช่ที่เดียวกันแน่ๆเพราะว่าลักษณะที่พี่เป้บอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับถนนใหญ่ก็แสดงว่าไม่ใช่ละก็พยายามนึกอยู่เหมือนกันว่าแต่วันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวันย้อนกลับไปเนี่ยพี่โก้เจอหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนั้นผมเข้าไปห้องปั๊บผมหลับเลยครับผมเหนื่อยผมไม่สนใจผมหลับเลยผมเพลียขับรถมาตั้งแต่ตีสี่ออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปเพชรบูรณ์ขึ้นเขาค้อไปทำบุญที่เขาค้อเสร็จปุ๊บก็ขับต่อไปที่จังหวัดเลยแล้วก็เป็นพิธีกรถึงเที่ยงคืนแล้วกลับมาที่โรงแรมแล้วต้องตื่น8โมงเช้าอย่างเงี้ยผมก็เอาละไม่สนละกลัวไม่กลัวผมไม่รู้พี่โก้กลัวเปล่านะแต่พี่โก้กลัวผีมากเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมนอนละวันนั้นที่เขาเล่าผมฟังมีพี่คนหนึ่งกันที่ว่าผมไปเจอที่หาดใหญ่โอ้โหน่ากลัวเหมือนเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้โอกาสหน้าได้เลยก่อนได้เลยครับพี่เป้งไงเดี๋ยวคราวหน้าโอกาสหน้าเนี่ยว่างๆนะครับโทรศัพท์มาคุยอีกนะพี่นะครับโอเคขอบคุณมากแล้วที่เกาะสมุยตอนนี้ฝนตกไหมครับเนี่ยไม่ตกครับไม่ตกเลยฮะกรุงเทพตกหนักมากบางพื้นที่ตกหนักมากวันนี้ผมไปที่แถวสวนพึ่งเนี่ยก็ตกหนักเหมือนกันไม่ตกร้อนมากเอาเหรอฮะอ่ะงั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยพี่เป้ขอบคุณมากๆนะครับในคืนนี้นะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ